ล่าสุดจ้าจ๋าพิมรตาหลังยอมรับฮุบสมบัติจ้าจ๋าพิมรตาอยากมีทายาทแล้วคุณแม่ทั้งสองบ้านบอกถ้ามีหลานจะให้เงินล้านหลังแต่งงานกับสามีจิ๊บวสุหลายคนลุ้นจะมีข่าวดีเรื่องทายาทเร็วๆนี้เลยไหมแล้วจริงๆเรื่องมีทายาทคือยังไงจ้าจ๋าตอบว่าคือจริงๆจ๋าอยากมีแต่พี่จิ๊บไม่อยากมีเลยแซวเขาชอบมาลูบท้องจริงๆคืออยากมีหรือเปล่าคือตอนนี้ที่บ้านมีสุนัขอยู่2ตัวนะคะซึ่งเขารักมากๆดูแลใส่ใจเป็นห่วงเป็นใยจ๋าว่าถ้ามีลูกจริงๆเขาต้องรักมากขนาดสุนัขยังรักขนาดนี้ถ้าเป็นคนจะรักขนาดไหนคือตอนนี้เราคุยกันว่าให้เป็นเรื่องของธรรมชาติมาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นถามว่าครอบครัวแต่ละบ้านว่ายังไงบ้างคะจ้าจ๋าเล่าว่าทุกคนอยากให้มีลูกนี่ตั้งค่าหัวเลยนะแม่พี่จิ๊บบอกว่าถ้ามีลูกจะจ่ายเท่านี้พอคุณแม่จ้าจ๋าทราบว่าทางคุณแม่พี่จิ๊บจะให้เท่านี้คุณแม่จ้าจ๋าเลยบอกว่าจะสมทบทุนเพิ่มให้อีกด้วยตั้งกันไว้7หลักเลยค่ะคุณยายเป็นคนจีนชอบทองเลยบอกว่าทองที่มีทั้งหมดจะยกให้หมดเลยแต่ยังไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าจะช่วยเลี้ยงยังไงหลังจากเป็นสามีภรรยาแล้วจ้าจ๋าฮุบทุกอย่างของพี่จิ๊บมันคือยังไงจ้าจ๋าตอบว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตยึดหมดไม่มีชีวิตเช่นบ้านสวนรถต่างๆนานาเขามีรถโบราณเยอะก็ค่อยเอามาขับช่วยดูแลมุมต่างๆของบ้านจ๋าก็เอามาถ่ายรูปฮุบแม่เขาด้วยเป็นแม่ของจ๋าเรียบร้อยเวลาพี่จิ๊บออกไปตีเทนนิสตอนบ่ายๆจ๋าก็จะหันมาดูในบ้านหลังนี้มีเรามีแม่เขามีพ่อบ้านของเถามีแม่บ้านของเถานี่บ้านของเถาทั้งหมดนี้มันคือของเราหมดแล้วนี่เขาไม่ต้องกลับมาก็ได้นี่เป็นเจ้าของเต็มที่รู้สึกสบายใจจิ๊บวสุบอกว่าคำว่าฮุบทั้งหมดมันคือเรื่องปลายเหตุต้นเหตุคือถ้าฮุบหัวใจกันมาตั้งแต่แรกไม่ได้สิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้น